ขึ้นมานะฮะนี่มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการนะ13ล้านล้านบาทนะต้องคูณเข้าไปค่ะนะนี่คือกองทุนที่มกุฎราชกุมารของซาอุเนี่ยท่านเป็นประธานนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแบมือขอเขาไม่ใช่ค่ะเรากำลังไปสารสัมพันธ์โดยเอาประเทศไทยเนี่ยเอาศักยภาพของประเทศไทยซึ่งเขาเห็นเขาก็อยากได้จากเราค่ะมาจับมือกันมากลับมาคืนดีกันนะเพราะฉะนั้นความบาดหมางเดิมหายไปแล้วกลับมาเดินหน้ากันต่อเราได้เขาได้มันต้องมีการแลกเปลี่ยนโลกไม่มีอะไรฟรีใช่นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญไงแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลโดยทำเนียบเอกอัครราชทูตนะฮะที่คนไทยที่พำนักอยู่ในกรุงริยาดได้มีการเชิญชวนนะฮะในวันอังคารที่25มกราคมนะนักศึกษาประชาชนฉีดวัคซีน